ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง MyPHP ค่ะค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องวิธีการสร้าง Custom Field นะคะ Custom Field ก็คือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น 3.7 ซึ่งตัว Custom Field จะช่วยให้เราสามารถจัดการเพิ่มแก้ไขและลบไฟล์ลบฟิลได้อย่างไม่จำกัดสามารถจัดกลุ่มของฟิลต่างๆได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไปหาส่วนเสริมเพิ่มเติมมาติดตั้งโดยคัสตอมฟิลมีประเภทฟิลที่จะใช้งานได้ถึง15ประเภทด้วยกันค่ะวันนี้จะมายกตัวอย่างตัวคัสตอมฟิลที่ใช้งานกันนะคะก็คือก่อนอื่นเราจะไปตัว custom field ก็ไปที่ตัว content แล้วก็ก่อนอื่นเราจะต้องสร้าง group field ก่อนนะคะก็คือไปที่ field group ค่ะจากนั้นเราก็ทำการสร้างตัว custom field นะคะเราสร้างเป็นevent table นะคะจากนั้นก็ save and code ค่ะค่ะเมื่อเราสร้างตัว field group เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปสร้างตัว field กันค่ะจากนั้นก็new แล้วก็สร้างเป็น ก็เลือกไทป์เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นตัว calendarแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องเลือกตัวไฟล์กรุ๊ปนะคะก็คือเป็นตัวที่เราสร้างไว้ก็เป็น event table นะคะค่ะจากนั้นก็ save and code นะคะก็สร้างเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นตัว image นะคะเป็นการใส่รูปภาพเป็นตัวมีเดียแล้วก็เลือกกลุ่มแล้วก็ใส่ตัวโลเคชั่นเป็นตัว QL เป็นอันนี้เราจะคิวรี่อะไรบ้างเป็นอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ในการเลือกนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ
Factor อันนี้ก็คือเป็นตัวแสดงรายละเอียดนะคะก็เลือกตัว Event Tableนี้เดี๋ยวจะสร้างเป็นตัว user นะคะอันนี้สามารถที่จะกำหนดตัว default ได้นะคะเดี๋ยว default เป็น super user นะคะก็ตัว view group นะคะค่ะจากนั้นเมื่อเราสร้างตัว view เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงก็คือจะดูได้ตรงที่ตรงในคอนเทนต์แล้วก็ไปที่ Article นะคะแล้วก็ลองกด New ดูนะคะค่ะจะสังเกตได้ว่าตัว Custom Field ที่เราสร้างไว้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว Field Group ก็คือเป็นตัว Event Tableนะคะก็คือนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราสร้างก็คือจะเป็นอันนี้เป็นคาตาก็เป็นตัวคาลันดาก็คือเป็นปฏิทินให้ยูเซอร์สามารถเลือกได้แล้วก็สามารถอัปโหลดรูปภาพเข้าไปได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวโลเคชั่นก็คือสามารถที่จะเป็นลิสต์ลงมาได้นะคะก็อันนี้เป็นตัว Editor อันนี้ก็เป็นตัวสามารถเลือกตัว User ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเล็ก